ส่วนช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปแลกการติดตามการแก้ปัญหาการออกโฉนดเทดินบ้านขวนมากค่ะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการออกโฉนดเทดินบ้านขวนมากอำเภอเทพาค่ะย้ำว่าให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะเทอาคารอเนกประสงค์บานขวนมากหมู่ที่3ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานายวรนัทนุรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและก็รับฟังปัญหาหลังได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มรักขวนมากนะคะว่าชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาเนี่ยเขาได้ยื่นขอออกโฉนดเทดินจากหลักฐานสค.1มาเป็นเวลานานแล้วจนปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถออกโฉนดเทดินได้เพราะว่าไม่สามารถหาลักเขตเทดินเนื่องจากว่าลักเขตเนี่ยสูญหายเหนือเทรังวัดเกินจากเหนือในเอกสารสค.1นะคะแล้วก็เลขในลักเขตเทดินเนี่ยไม่ตรงกับเลขในระหว่างเทดินแล้วก็พื้นเทป้าทับซ้อนกับเทดินทำกินของประชาชนโดยได้รวมกันหารือรวมกับนายอำเภอเทพาส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกนะคะว่าจากการรับฟังปัญหาในพื้นที่ก็ทราบว่าการออกเอกสารสิทธิ์ดินบ้านควรมากมีความล่าช้าว่า12ปีค่ะก็ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าหนังสืออนุญาตให้ครอบครองทําประโยชน์ที่ดินจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดําเนินการแก้ปัญหาในทุกระยะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยยึดประโยชน์และความเป็นธรรมของประชาชนเป็นสําคัญเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ได้รับการยอมรับในสิทธิ์ถือครองในการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้มอบโฉนดที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านในพื้นที่จำนวน5ไร่นะคะเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไปนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยนะใช่ค่ะเพราะว่านั้นและรอคอยกันมายาวนานบางคนเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เอียดๆนู่นจนแก้ได้โลกได้ล้านเหลี่ยมก็ยังไม่ได้โฉนดที่ดินนะคะก็ถือว่าเป็นการติดตามแก้ไขปัญหาการออกโฉนดที่ดินของบ้านควรมากที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะ